สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาค่ะวันนี้ทำงานทั้งวันเลยค่ะงานสวนหลังบ้านเนาะทำให้จบไม่สิ้นหลังจากที่เราเอากิ่งไม้ใบหญ้าไปทิ้งที่จุดทิ้งแล้วเราก็เอาดินที่เป็นดินฟรีนะคะเราสามารถเอามาได้เนาะแต่การที่คุณจะขนดินมาคุณต้องมีที่ปิดก็คือผ้าใบอย่างที่โมนากำลังจะพับอยู่เนี่ยเราก็ต้องปิดมาให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าที่นี่เราจะขนอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีที่คุมที่ปิดให้มิดชิดถ้าไม่ปิดให้มิดชิดตำรวจเจอตำรวจจับได้นะคะอันนี้โมนาก็จะเอามาพับเนาะแต่ก็ขอเดินดูเซอร์เวย์ดูลุงเหยียนหน่อยเพราะว่าลุงเหยียนเขาเพิ่มกรงไม้คอกไม้ให้โมนาอีกคอกหนึ่งคือโมนาจะปลูกผักตรงนั้นคอกที่3นั้นโมนาจะปลูกผักไทยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเม็ดมาจากที่ไหนเลยเม็ดผักนะแต่2คอกอันที่ลุงเหยียนเขาทำไว้2คอกนั้นน่ะเขาปลูกสตรอเบอรี่ไปแล้วของเขาเองมาโมนาก็จะต้องมาขนดินลงมาช่วยโมนาขนดินลงหน่อยค่ะมารู้ใจจริงๆเลยมีคนจับกล้องขยับกล้องมาให้ด้วยเนาะกลัวไม่เห็นภาพว่าคนทำงานต้องฟ้องด้วยภาพค่ะคนไทยชอบฟ้องด้วยภาพนี่แหละคือการทำงานฮ่าๆๆเมียฝรั่งบ้านนอกขุดดินยกๆๆความสุขค่ะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆจริงๆเนาะไม่รู้นะว่ากล้องมาแล้วนะลุงเหยียนเอากล้องมาตั้งตรงนี้นางไม่รู้นางจะเดินไปเอากล้องนางจะสร้างภาพนางจะเดินไปเอากล้องแต่นางไม่รู้เดี๋ยวนางก็หัวเราะกลับมาคอยดูนะนางหัวเราะกลับมาแล้วเพราะว่านางไม่ทันลุงเหยียนไปเอามาก่อนโอเคค่ะโมนาก็จะขนดินลงในถังนี้ให้ได้จนถึงคอกข้างบนนะเนาะเดี๋ยวจะลงผักปีนี้ทำเหมือนจะกินผักเก่งนะเปล่าหรอกปลูกประดับบ้านว่ามีผักกินกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นผักที่เช่นผักชงผักชีอะไรเงี้ยเนาะจะเอามาปลูกค่ะโมนาซื้อหัวหอมมาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงตรงนี้ด้วยเหมือนกันลุงเหยียนเขาก็จะช่วยค่ะช่วยโกยๆลงมาให้เนาะนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่เราทำร่วมกันนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆของลุงเหยียนกับป้าโมนาเนาะขอฝากเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยเนาะว่าจะเดินไปด้วยกันและก็ขอเป็นกำลังใจให้สายฝอนะคะถ้าคุณไม่เลิกความพยายามที่คุณจะเดินทางสายฝอฉันรับรองว่าคุณต้องได้สายฝอถ้าใจคุณต้องการเนาะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะมาตอนนี้มาช่วยโมนาก่อนขนดินลงตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเราเนาะที่มีอะไรเราก็ช่วยกันเขาทำได้เราก็ทำได้ช่วยกันทำเมื่อก่อนเราอยู่เมืองไทยเราก็เหนื่อยกว่านี้อยู่แล้วแหละทำงานแค่นี้เราทำไหวไหมทำได้ค่ะช่วยกันทำเนาะเขาก็อายุเยอะแล้วเราก็ช่วยเขาได้ตักดินขนดินลงงานบ้านงานสวนช่วยกันทำชีวิตเมียฝรั่งต่างแดน
ขนดินเสร็จแล้วขยับกล้องหน่อยนะคะลายตาหน่อยนะขอโทษขออภัยนะคะเห็นไหมด้านซ้ายมือเป็นของโมนานะคะด้านขวามือนี่เป็นของลุงเหยียนเนาะลุงเหยียนก็ขนดินไปใส่หลุมกุหลาบอีกเดี๋ยวโมนาจะปลูกกุหลาบอีกเนาะแต่โมนาทำคลิปไปแล้วแหละตรงนั้นเป็นกุหลาบนะคะเดี๋ยวโมนาจะลงกุหลาบลุงเหยียนจะขุดดินเพราะว่าลุงเหยียนเขาจะขุดดินไว้ให้ก่อนค่ะลุงเหยียนขุดดินไว้ให้แล้วเขาก็จะเอาดินใหม่คือดินเก่ามันวันแข็งแล้วเนาะดินเก่าเขาก็เลยเอาดินใหม่ที่เราเพิ่งไปขุดมามันจะนิ่มๆหน่อยเขาก็จะเอาไปเทใส่ไว้ให้เดี๋ยวเราก็ไปขุดหน่อยๆนึงก็ปลูกดอกกุหลาบได้เลยดินใหม่ดอกกุหลาบใหม่ค่ะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหวังว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลุงเหยียนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนาพาแซบใบของโมนาพาแซบใบโมนากุหลาบ2สีนี่แหละค่ะจะเอาไปปลูกเนาะเป็นสีชมพูกับสีแดงเป็นกุหลาบไม้เลื้อยค่ะเป็นเหรียญขนทดกุหลาบนี้ก็จะกล่องละ49โคนก็ประมาณ250บาทต่อกล่องอะค่ะในกล่องนั้นก็จะมีกล่องละ1หน่อ1ต้นเนาะเดี๋ยวเราจะปลูกกันเลยเราไปดูลุงเหยียนใกล้ๆซิว่าแกทำอะไรบ้างก็จะเหยียบๆๆๆๆตามนั้นเลยเดี๋ยวเราจะขุดแกก็ชี้ให้เราทำเลยขุดเลยขอบคุณนะคะที่เอาดินมาลงให้สีแดงไว้ด้านซ้ายสีแดงไว้ด้านนี้สีชมพูไว้ตรงประตูทางเข้าอันนี้คือด้านหลังบ้านเนาะอย่าทุบแน่นหลายลุงแย่เดี๋ยวฉันต้องขุดอีกเคยเหยียบซะจนแน่นปึ๊กเลยอะโอเคค่ะจะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้โมนาพาแซบบายโมนาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ